สวัสดีครับผมแบงค์อังเคิลแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทำฟูลรีวิวกับรองพื้นรุ่นใหม่ของ Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation หลอดนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียรวมไปถึงแวร์เทสยังไงนะครับก็สำหรับชมต่อไปได้เลยครับอังเคิลแบงค์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเข้าแบงค์แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ถ้าเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมเองนะครับได้ลองใช้รองพื้นรุ่นนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทั้งกับหน้าตัวเองที่มีผิวมันกับหน้าคุณแม่ที่มีผิวแห้งนะครับก็เลยจะมาทำฟูลรีวิวในวันนี้ฮะเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมจะพยายามมีสมาธิในคลิปนี้นึงนะเพราะว่าตลอดเวลาที่ลองใช้เจ้ารองพื้นหลอดนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกที่แบบโรลเลอร์โคสเตอร์มากเหมือนแบบแล้วก็รู้สึกโอเคแล้วก็แบบแล้วก็โอเคมันมีความไบโพล่าอยู่ในตัวการลองพื้นอันนี้นะฮะ Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation หลอดนี้นะครับมีปริมาณ 30ml ราคา 1,950 บาทครับเฉดที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเบอร์2 Neutral นะครับแพคเกจิ้งของเขานะครับจะเป็นแพคเกจิ้งที่เป็นหลอดพลาสติกแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีหัวปั๊มส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าแพคเกจิ้งอย่างนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือว่าผมรู้สึกว่าไอตัวแพคเกจิ้งเนี่ยมันแบบพลาสติกกับมันแบบค่อนข้างที่จะอ่อนยวบยาบหน่อยดูสิฮะมันค่อนข้างชี้ไปแล้วพอบางทีเรากดใช่มั้ยฮะพอเราใช้แรงกดปั๊บมือเราก็จะไปแบบบี้ไอเจ้าหลอดอันเนี้ยให้มันแบบมีความเบนอะซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าเราเนี่ยสามารถพกพาอันนี้เนี่ยไปได้สะดวกไม่ต้องกลัวมันจะแตกนะครับแล้วก็สามารถใช้รองพื้นได้หมดจดทุกหยดนะฮะเพราะว่าไอเจ้าหัวตรงนี้เนี่ยมันสามารถทวิสต์ออกมาแล้วก็ดึงขึ้นมาได้นะครับในกรณีที่ใครที่ใช้รองพื้นแบบหมดทุกหยดจริงๆเนี่ยจะน่าถูกใจนะบางทีตัดหลอดเลยก็ได้นะฮะตัวนี้ไม่มีกลิ่นน้ำหอมแล้วก็ไม่มี SPF นะครับใครที่แพ้น้ำหอมเนี่ยน่าจะถูกใจเรามาดูคำเคลมกันเลยแล้วกันนะครับคำเคลมนะครับก็คือเป็นรองพื้นที่มีความติดทนอยู่ที่16ชั่วโมงนะครับให้ความโกลว์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถบิ้วความปกปิดเนี่ยให้เป็นมีเดียมเพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นดูเรียบเนียนเบลอรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะครับนี่คือคำเคลมนะส่วนผสมหลักๆของเขานะครับก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไฮยาเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ทำให้เป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะอีกส่วนผสมนึงนะครับที่เขาใส่มาก็คือโรสคอมเพล็กซ์นะครับก็คือจะช่วยลดอาการหน้าที่ดูโทรมลงนะครับเพื่อที่จะให้หน้าเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผสมสุดท้ายที่เขาจะเคลมมานะครับก็คือ Blix Active นะครับเขาบอกว่ามันจะ visibly reduces shines and blurs the look of pores ก็คือว่าจะช่วยทำให้พวกลดความเงาบนผิวอ่ะแล้วก็จะช่วยเบลอรูขุมขนซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นที่ช่วยในเรื่องของความโกลว์แต่ว่าจะมาลดความเงาบนผิวมันก็ค่อนข้างที่จะแบบย้อนแย้งไหมอ่ะนี่ก็คือคำเคลมนะครับมาดูถึง texture กันดีกว่า texture ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับมันก็เลยจะมีความชุ่มชื้นมากจะแบบไม่ได้เหลวมากจะมีความชักกี้เนื้อเนี่ยมันจะแบบหนืดหนืดหนึบหนึบนิดนึงอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเหมือนรองพื้นอื่นๆที่ผมมีในสต็อกนะครับไม่ได้เป็นฟินิชที่แมทเขาจะเซตตัวช้านิดนึงถึงแทบจะไม่เซตตัวเลยนะจากที่ลองมานะครับการปกปิดแบบมีเดียมนะครับลดพวกรอยแดงรอยสิวได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาลองลงผิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นหน้าสดที่ลงสกินแคร์แล้วนะครับจะปาดนะครับรองพื้นอันนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันจะต้องมีเทคนิคในการลงนิดนึงเพราะว่าที่ลองแรกๆเนี่ยพังนะครับก็คือว่าพอลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ปริมาณมากเกินไปจะคราบถ้าเราเกลี่ยไม่ดีจะคราบถ้าเราเซตแป้งเร็วเกินไปจะคราบคือมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคในการลงมากๆนะครับวิธีที่เวิร์กที่สุดผมจะปาดให้ตัวรองพื้นเนี่ยไปทั่วๆบนผิวก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยนำฟองน้ำนะครับมาเกลี่ยโอเคประมาณนี้พอนะฟองน้ำที่ผมใช้นะครับเป็น Beauty Blender นะฮะเราก็ทำการแทบเลยนะครับถ้าเราใช้แปรงกับรองพื้นอันนี้เนี่ยก็ได้แต่ว่ามีความสุ่มเสี่ยงว่ามันจะเป็นเส้นง่ายแล้วก็สูงมากอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราลงแบบรองพื้นปกติที่เราใช้กันเนี่ยแน่นอนว่าการันตีนะครับเป็นคราบแน่นอน 100% ครับทดลองมาทุกครั้ง 90% คือคราบเลยเพิ่งจะมารู้วิธีการแก้ตอนช่วงหลังนี้เองครับรองพื้นตัวนี้นะแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติใครจะซื้อมาใช้นะครับวันไหนที่เราจะใช้รองพื้นอันนี้นะครับแนะนำว่าเป็นวันที่เรามีเวลาแบบไม่รีบอะเพราะว่าเป็นรองพื้นที่คุณต้องใช้เวลาในการเกลี่ยเขานิดนึงอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปแบบพลาดระหว่างวันนะครับเดี๋ยวแล้วนะ
ซึ่งพอเราใช้ฟองน้ำเกลี่ยไปนะครับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินน่ะมันก็จะโดนดูดขึ้นไปบนฟองน้ำใช่ไหมฮะตัวฟองน้ำเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดรอยเส้นแล้วก็จะยิ่งทำให้รองพื้นนะครับแนบสนิทไปกับผิวมากขึ้นด้วยนะครับแต่แน่นอนว่า coverage มันก็จะถูกลดหย่อนไปนะครับจะสามารถลงด้วยแปรงก่อนแล้วก็ค่อยมาแท็บๆด้วยอันนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับสำหรับ1ชั้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้อย่างที่บอกไปว่าพอเราใช้ฟองน้ำเนี่ยมันจะทำให้ coverage เนี่ยโดนลดหย่อนลงไปนะฮะดังนั้นเนี่ยพวกรอยแดงตรงข้างจมูกกับพวกรอยสิวมันก็ยังจะเห็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแต้มเข้าไปเพิ่มให้ตรงนี้ซูมให้ดูนะครับว่าลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผิวที่ได้มันแบบโอเคมันโกลว์สวยตามชื่อของรองพื้นเลยนะครับมีความแบบเนียน beautiful skin เดี๋ยวเรามาดู before กับ after กันครับผมจะเซตแป้งนะครับครึ่งหน้าให้ดูนะครับให้ดูว่าถ้าเราเซตหน้าแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะประมาณนี้นะครับเซตบางๆพอนะครับอย่าเซตเยอะอย่าทาเยอะเพราะว่ามันจะคราบนะครับลองดูนะครับหน้าที่ไม่ได้เซตนะครับกับหน้าที่เซตแป้งช่วงต่อมาเรามาดูแบบเทสกันครับเช็คอินนะครับผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยผิวเนี่ยดูมีความโกลว์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ค่อยคราบแล้วนะเพราะว่าผมใช้ฟองน้ำเกลี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนของบางบริเวณของผิวที่มันมีความแบบเล็กน้อยอ่ะอาจจะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผิวผมเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่ามีการผัดเซลล์ผิวใช้ exfoliator นะครับมันก็เลยอาจจะมีแบบช่วงบางจุดที่มีความแห้งแล้วมันก็เลยไปแบบว่ารองพื้นไม่ค่อยเกาะตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองด้วยตาอย่างนี้เนี่ยความโกลว์เนี่ยมันก็สวยฉ่ำสมชื่อ beautiful skin นะครับเพียงแค่ว่าช่วงนี้เนี่ยผิวของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ผิวดีที่สุดนะมันก็เลยจะมีแบบพวกสิวแล้วพอรองพื้นตัวนี้นะทาลงไปมันก็จะไปเน้นพวก texture พวกนั้นเล็กน้อยนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าตัวจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบนิดนึงเลยอ่ะมันจะ emphasize ในแสงบางแสงอ่ะนะครับแต่ว่าโดยรวมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ถือว่าสวยดีนะครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวมาเช็คอินอีกทีนึงครับเช็คอินนะครับผ่านมาแล้ว7ชั่วโมงรอบนี้เนี่ยไม่มีคราบนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยดูมีความฉ่ำเพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่าโดยเฉพาะตรงจมูกเนี่ยมันจะมีความเงามันขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะถ้าอยู่ต่างประเทศแต่มันน่าจะดูเป็นความเงาที่สวยนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในที่ที่ร้อนมากๆด้วยนะขนาดวันนี้อยู่ห้องแอร์เยอะเนี่ยมันยังฉ่ำขึ้นมาขนาดนี้เลยน่าจะเพราะส่วนผสมของเขานั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูท้ายวันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเช็คอินสุดท้ายนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว12ชั่วโมงนะต้องขอโทษที่แบบว่าเช็คอินนานนิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จวันแล้วก็กลับบ้านมานะคะความโกลว์ระดับนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมันมากระหว่างวันไม่ได้มีการซับหน้าเลยนะครับความโกลว์มันแบบมันเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะเออถ้ามันคือแบบมันก็กลาสสกินแบบออยลี่สกินแหละเออถ้าให้พูดตรงๆนะวันนี้นะครับทดลองแล้วเนี่ยส่องกระจกดูอ่ะไม่คราบแต่ว่ามีความฉ่ำวาวขึ้นมาเยอะมากจนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่เก็บไว้ไม่ซับเพื่อการทำแวร์เทสนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปนะครับช่วงข้อดีและข้อเสียครับเริ่มที่ข้อดีข้อแรกนะครับรองพื้นรุ่นนี้นะฮะไม่มีส่วนผสมของสารกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวว่าทาไปแล้วจะเกิดอาการหน้าลอยจากการเปิดแฟลชหรือว่าใครที่จะทาไปงานกลางคืนเนี่ยแล้วกังวลเรื่องหน้าแบบจะสะท้อนแสงนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแฟลชข้อที่2นะครับรองพื้นหลอดนี้นะให้ฟินิชที่ดูเป็น natural glow ให้ดูมีความ dewy สำหรับใครที่ชอบผิวที่ดูมีความฉ่ำวาวเนี่ยรองพื้นตัวนี้เนี่ยน่าจะชอบเลยแหละใครที่ชอบแมตต์ก็คือข้ามอันนี้ไปเลยนะครับข้อดีข้อที่3นะครับก็คือรองพื้นหลอดนี้ไม่มีน้ำหอมครับแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือว่ารองพื้นหลอดนี้นะเห็นเนื้อที่ดูมีความฉ่ำแบบนี้เนี่ยแต่ว่าติดมาสค่อนข้างน้อยมากมากเลยนะครับตัวนี้เขาติดมาสมากกว่าเจ้าตัวเคลเดอร์โปที่ผมรีวิวไปนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับรองพื้นหรือว่าแป้งผสมรองพื้นอื่นๆที่เคยใช้มาครับเรามาพูดถึงข้อเสียกันนะครับข้อเสียข้อแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือว่าเนื้อเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยมันมีความแทกกี้ยังมากคือความแบบปื้ดแล้วแบบต้องเกลี่ยเยอะๆนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องใช้เวลาในการเกลี่ยรองพื้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าปกติครับแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเป็นแบบนี้นะการเกลี่ยบนหน้าแล้วก็การวิธีการลงบนผิวเนี่ย
จะทริกกี้ครับเราจะต้องลงให้ถูกวิธีไม่ฉะนั้นนะครับระหว่างวันมันจะพังมากๆแล้วด้วยความที่เนื้อเขาแท็กกี้อย่างนี้นะครับเราก็เซตตัวช้าหรือแทบจะไม่เซตตัวเลยเนี่ยเราควรที่จะเว้นระยะห่างก่อนที่จะเซตหน้าด้วยแป้งเนี่ยค่อนข้างนานเลยนานกว่ารองพื้นตัวอื่นที่ผมเคยใช้มานะก็คือไปเขียนคิ้วไปทำอย่างอื่นไปล้างมือเข้าห้องน้ำเล่น IG สักพักอะแล้วก็ค่อยมาเซตแป้งก็ได้นะครับถ้าเราเซตไปเลยนะครับมันจะแบบมันจะมีโอกาสที่คราบสูงมากคราบที่แบบโป๊ะอะดูแบบบางวันผมแทบอยากจะล้างหน้าออกเลยเอาจริงๆนะแต่ว่าพอปรับวิธีการเกลี่ยปุ๊บเนี่ยคราบไม่เกิดแล้วก็ได้ผิวสวยครับข้อเสียข้อต่อมานะครับคือรองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนที่มีแบบว่าdry patches ผิวแห้งลอกบนบริเวณหน้านะครับอย่างใครที่ทำ treatment ในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวมาอยู่เนี่ยตัวนี้อาจจะต้องแบบพักให้ผิวเนี่ยไม่งองแงก่อนแล้วค่อยๆกลับมาใช้นะเพราะว่าพอเรามีบริเวณที่แห้งลอกปุ๊บเนี่ยรองพื้นมันจะไปเกาะแล้วก็ยิ่งทำให้ตรงนั้นเป็นคราบง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อเสียข้อต่อมาคือว่ารองพื้นอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนผิวมันซะทีเดียวเพราะว่ามันจะค่อนข้างดิวี่เกินไปนะข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คือว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่ตรงคำเคลมในเรื่องของการที่จะไปเบลอพวกรูขุมขนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ากับหน้าผมเองอะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่การลงกับหน้าคุณแม่นะฮะมันจะไปเน้นย้ำพวกรูขุมขนแล้วก็พวกไฟน์ไลน์ต่างๆเยอะมากทำให้มันแบบชัดมากยิ่งขึ้นพวกรูขุมขนกว้างๆเนี่ยเห็นชัดเลยแล้วมันก็ไม่ได้ดูดีอะซึ่งมันแบบ beautiful skinมันหลอกดาวน์เนี่ยแล้วก็ไอ้คำเคลมที่บอกว่าอะไรอะอะไร complex active อะไรนั่นน่ะคือหลอกดาวน์นะมันไม่ได้ทำให้พวกรูขุมขนเนี่ยดูเบลอเลยอะในความรู้สึกแต่วิธีการแก้ก็คือว่าให้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยเยอะๆแล้วก็อีกวิธีนึงที่ทำให้อันนี้เวิร์กก็คือให้เอาไปผสมกับรองพื้นตัวอื่นนะซึ่งเอาจริงๆมันทำให้ชีวิตยากขึ้นป่าวอะมันควรจะแบบgood on its own ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีเวลาเยอะๆในการเกลี่ยนะครับใช้ฟองน้ำเกลี่ยเนี่ยผมว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ finish ที่ดูแบบเนี่ยนะดู natural beautiful คือมันถามว่ามันดูเนียนไหมมันก็เนียนนะแต่ว่าเพราะว่าเกลี่ยนานมากเกลี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเกลี่ยพอแล้วก็ต้องเกลี่ยอีกอย่างนั้นนะครับรองพื้นตัวนี้ห้ามทาหนาเลยนะครับห้ามทาหนาถ้าทาหนาคือหายนะเลยนะเราพูดตามตรงนะเราพูดตามประสบการณ์การใช้จริงๆเพราะว่าเราใช้รองพื้นมาหลายตัวแล้วเราไม่เคยแบบเราไม่ค่อยเจอรองพื้นที่ให้ประสบการณ์แบบนี้แบบคราบเยอะๆแบบเนี้ยคราบที่แบบว่าเห็นชัดเลยว่ามันเป็นแป้งกับตัวรองพื้นมันแบบจับตัวกันบนผิวแล้วมันดูแบบมองเห็นเลยว่าเนี่ยแต่งหน้ามาแล้วแต่งไม่ดีด้วยอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะรองพื้นตัวนี้ต้องลงให้ถูกวิธีนะแล้วจะได้ไม่พลาดแบบอังเคิลครับแอบกระซิบว่าตอนที่เคยพูดถึงรองพื้นตัวนี้ในสตอรี่ Instagram ก็เคยมีคน DM มาบอกเหมือนกันว่าใช้แล้วครับใช้แล้วครับตอนแรกเราก็งงว่าแบบทำไมหลายๆคนเขาบอกมันดีเพราะ beauty blogger คนอื่นเขาบอกว่ามันใช้แล้วผิวสวยให้เป็นอันดับ1อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหาวิธีแก้ได้แล้วมันก็โอเคมันก็สวยครับแต่เพียงแค่แบบมันใช้กำลังใช้ความพยายามเยอะเกินไปหน่อยเนาะสุดท้ายนี้นะครับผมว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครเป็นแฟน Charlotte Tilbury ก็มีก็ดีนะแต่ว่าอาจจะเวิร์กกับแบบการแต่งหน้าในที่อากาศหนาวแต่ตอนที่ทำแวร์เทสอยู่ในห้องแอร์ก็หน้ามันนะก็เลยรู้สึกว่าแบบคุณแม่ผมผิวแห้งนะครับแต่ว่าระหว่างวันน่ะตกร่องตรงนี้เฉยเลยอ่ะคือแบบอะไรวะและนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดของรองพื้น Charlotte Tilbury Beautiful Skin Lot นี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อรองพื้นรุ่นนี้ได้ครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bang หรือที่ Instagram Hi Uncle Bang ครับโดยเฉพาะใน Instagram นะครับผมจะแอคทีฟในนั้นมากกว่ามาพูดคุย Say Hello แล้วก็บางทีเนี่ยใน IG ผมจะอัปเดตอะไรเร็วกว่านะฮะหวังว่าเราจะได้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย